สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเชื่อหรือไม่ว่าพ่อแม่หลายคนไม่กล้าซื้อเบาะนั่งในรถยนต์สำหรับเด็กมาใช้เพราะกลัวถูกมองว่าเวอร์และหลายคนไม่ซื้อเพราะคิดว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือยทั้งที่มันคืออุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้เด็กเล็กที่จำเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญพ่อแม่จำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการโดยสารรถของเด็กๆดังนี้ 1. นั่งตักกอดไว้ปลอดภัยแน่นอนหยุดให้เด็กเป็นแอร์แบ็กทีเถอะแรงปะทะจากอุบัติเหตุนั้นรุนแรงกว่าที่คิดมือที่โอบกระชับลูกไว้เหนียวแน่นไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองเขาได้ทางที่ดีหาเบาะเด็กให้ลูกรักของคุณจะดีที่สุดหากไม่มีเบาะเด็กจริงๆควรให้เด็กโดยสารที่เฉพาะเบาะหลังค่อนไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้นห้ามให้เด็กนั่งเบาะหน้าโดยเด็ดขาดเพราะการให้เด็กอายุต่ำกว่า10ปีนั่งเบาะหลังจะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ได้ถึงร้อยละ37 2. ให้เด็กรัดเข็มขัดนิรภัยของรถก็ได้เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ได้รับการออกแบบมาสำหรับสรีระผู้ใหญ่เท่านั้นการให้เด็กเล็กคาดเข็มขัดนิรภัยของรถเป็นอันตรายมากเพราะเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถรัดร่างกายเด็กได้แน่นหนาเมื่อเกิดแรงปะทะเด็กจะหลุดออกจากเข็มขัดร้ายกว่านั้นเข็มขัดอาจกลายเป็นมัจจุราชบาดตามร่างกายเช่นท้องหรือคอจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่สำหรับเด็กอายุที่ใกล้10ปีหรือตัวโตพออาจใช้ที่นั่งเสริมแล้วรัดด้วยเข็มขัดนิรภัยของรถได้สำหรับพ่อแม่ที่ซื้อเบาะนิรภัยเด็กมาแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีใช้ที่ถูกต้องด้วยเริ่มตั้งแต่การติดตั้งที่นั่งเด็กต้องคำนึงถึงอายุและขนาดของเด็กหากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า9กิโลกรัมให้เด็กนั่งหันไปด้านหลังรถเสมอเพราะส่วนศีรษะของเด็กจะใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวและกระดูกคอยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกได้ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ปีครึ่งสามารถนั่งหันไปทางด้านหน้ารถได้และควรติดตั้งเบาะเด็กที่เบาะหลังส่วนเบาะหน้าสามารถนั่งได้แต่ต้องหันไปทางหลังรถเท่านั้นและมีเงื่อนไขคือต้องเป็นรถที่ไม่มีถุงลมนิรภัยเพราะแรงอัดจากถุงลมนิรภัยอาจทำให้เด็กถึงแก่ชีวิตได้รถบางรุ่นมีจุดยึดเบาะเด็กมาให้แต่บางรุ่นก็ไม่มีส่วนเบาะเด็กบางรุ่นก็มีสลักสำหรับล็อกยึดกับรถแต่บางรุ่นก็ไม่มีเช่นกันเอาเป็นว่าถ้าทั้งรถและเบาะเด็กมีก็อย่าลืมล็อกให้แน่นหนานอกเหนือจากการยึดกับเข็มขัดนิรภัยของรถเพราะในกรณีที่ชนรุนแรงเข็มขัดอาจไม่สามารถลังเบาะเด็กได้รวดเร็วพอสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกคาร์ซีทนั่นก็คือความเหมาะสมกับตัวเด็กเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กมีหลายแบบหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักหรือส่วนสูงของเด็กซึ่งเป็นมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดส่วนวิธีเลือกที่นั่งเด็กที่เหมาะสมคือให้เลือกดูตามน้ำหนักมิใช่พิจารณาเพียงอายุของเด็กและไม่ควรซื้อเบาะที่มีขนาดใหญ่เกินตัวของเด็กครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ